ขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นในขบวนเขาเหมือนกับแห่ไปแล้วมันไปผ่านอยู่จุดหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นไม้ใหญ่ตรงนี้แล้วปรากฏว่ามันเกิดภาพแบบมันก็ไม่ได้ภาพที่เห็นได้บ่อยๆฝูงค้างคาวมันนอนห้อยหัวอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ที่ขบวนพาเหรดเนี่ยเขาแห่ไปไม่เคยเห็นค้างคาวห้อยหัวคือเคยเห็นนะมันเยอะแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเก็บภาพพอดีนี่มันห้อยหัวแบบนี้แล้วพอขบวนพาเหรดผ่านเนี่ยค้างคาวมันก็ฮือตื่นขบวนพาเหรดอ่ะแล้วบินยกออกมาทั้งฝูงอะฮะเป็นหมื่นนี่กลางวันเหรอกลางวันกลางวันแสกแสกเออแล้วทำไมเขาไม่ไปห้อยหัวอยู่ในถ้ำเนอะเขาห้อยกับต้นไม้อะเขามาห้อยกลางแจ้งเหรอเป็นหมื่นเลยอะครับค้างคาวครับคาวค้างคาวนับหมื่นตัวนะครับค้างคาวที่บางคล้านี่ส่วนขบวนพาเหรดคือขบวนนี้ที่ไปปลูกค้างคาวโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารนะฮะอยู่บางคล้าฉะเชิงเทราน้องๆก็แห่งไปแบบนี้ฮะแล้วพอมันไปผ่านจุดต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็เรียบร้อยฮะค้างคาวตื่นออกมาแล้วก็บินปั๊บๆๆๆๆเป็นหมื่นตัวก็เลยได้ภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ภาพงานกีฬาสีพาเหรดแบบคือว่าแปลกก็คือแปลกจริงอู้น้องๆอู้เก่งๆๆแรงๆใส่เต็มคาราเบลผมว่าคนนี้ตัวท็อปของโรงเรียนตัวตึงเลยแหละดูแต่ว่าเรื่องค้างคาวแปลกจริงเพราะปกติค้างคาวเราจะเห็นมันในถ้ำหรือถ้ามันจะออกมามันก็จะแบบช่วงโพเพเย็นๆใช่ไหมเพราะว่าน้องตาบอดเพราะว่าถ้าเกิดแบบมาลืมตาในที่ที่มีแสงกันตาบอดเลยต้องไปลืมตาในที่ที่มืดๆแต่อันนี้มันเจอแบบนี้ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันก็ห้อยอยู่แบบนี้แต่ว่าที่ตื่นเร็วกว่าปกติที่แตกคือออกมาก็เพราะว่าเจอขบวนพาเหรดกีฬาสีของเด็กๆ